คุณรู้หรือไม่เด็กไทยเริ่มจะติดโซเชียลเน็ตเวิร์กงอมแงมในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวหน้าไปอย่างมากจากยุคอีเมลกลายเป็นการแชทจาก PC กลายเป็นโน้ตบุ๊กกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนจากผลสำรวจเรื่องอิทธิพลของสื่อต่อเด็กและเยาวชนไทยในยุคโลกไร้พรมแดนของ ABAC โพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพบว่าวัยรุ่นเสพสื่ออินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับ2รองจากโทรทัศน์ผลสำรวจระบุว่าร้อยละ 69.6 นั้นใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาความรู้ร้อยละ 68.1 ใช้เพียงแชทผ่านโปรแกรมต่างๆร้อยละ 63.6 ใช้ดาวน์โหลดหนังหรือเพลงร้อยละ 48.1 ใช้รับส่งอีเมลร้อยละ 44.3 ใช้ติดตามข่าวสารรองลงมาคือดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านกระทู้ช้อปปิ้งห้องแชทรวมและดูหนังโป๊ะคลิปโป้และภาพโป้พฤติกรรมการติดโซเชียลเน็ตเวิร์กของวัยรุ่นนั้นสร้างผลกระทบในวงกว้างอย่างไม่น่าเชื่อเช่นการใช้ภาษาคาราโอเกะการโพสต์รูปวาบวิวการติดตามการกดไลค์บางพฤติกรรมนั้นบ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจในตัวเองอาจส่งผลให้เด็กกลายเป็นคนโลเลชอบจับผิดคนอื่นขี้อิจฉาพัฒนาตนเองยากและสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประเทศของเราได้ในอนาคตเมื่อทราบข้อมูลแล้วก็อย่ามัวก้มหน้าก้มตาเล่นแต่มือถือจงเงยหน้าขึ้นมาเพราะโลกนี้มีอะไรให้ดูมากกว่าจอมือถือนะจ๊ะวัยรุ่นสุดท้ายแล้วเนี่ยมาที่วันนี้มีเรื่องอะไรหนักอกอยากใจอยากสระบายให้พวกเราฟังบ้างไหมคะสาวมันน่ารักเกินไปอะที่เนี่ยสดครับสปอร์ตใจดีกทม.ถ้าเกิดเขามายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะบอกเขาว่าอะไรขอไลน์หน่อย อ๋ออยากลืมคนคนนึงเฮ้ยใครแฟนเก่าถ้ามันมายืนตรงหน้าจะบอกมันว่ายังคิดถึงอยู่นะเออแล้วอยากลืมทำไมเนี่ยนี่จะลืมหรือไม่ลืมมันอยากลืมแต่ว่ามันก็คิดถึงอ่ะคำถามสุดท้ายวันนี้เนี่ยคุณมาเที่ยวมาปาร์ตี้กันมีเรื่องอะไรที่คุณไม่สบายใจอยากจะพูดให้พวกเราฟังไหมไม่มีอ่ะที่เนี่ยมีแต่ความสนุกเครียดไม่ได้สนุกไม่มีเลยพี่แฮปปี้ตลอดไม่มีครับวันนี้มีแต่ความมันไม่มีค่ะอยากมากับเพื่อนๆอยากมาลองบรรยากาศมันไม่มีอยู่แล้วเพราะเรามาที่นี่เรามาเพื่อความสนุกมาว่าวันนี้ก็ต้องดูนะพี่พิธีกรหล่อเปล่าหล่อมากค่ะมีเรื่องอะไรเครียดอยากจะระบายให้ฟังบ้างไม่มีตังค์ใช้พี่ช่วงนี้เรื่องเงินพี่จำเรื่องเงินมาเที่ยววันนี้เนี่ยมาเที่ยววันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรเครียดก่อนมาหรือเปล่าระบายให้ฟังหน่อยไม่มีนะแฮปปี้ตลอดเรื่องอะไรแฮปปี้ทุกอย่างทุกอย่างเรื่องอะไรเครียดเปล่ามีเรื่องอะไรเครียดอ๋อไม่มีค่ะแฮปปี้แฮปปี้ดีมาเที่ยววันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรแบบนักโอนาใจอยากจะระบายให้ฟังบ้างเปล่าเรื่องเครียดอ่ะเรื่องเครียดมีเรื่องอะไรบ้างเปล่าก่อนมาเที่ยวเรื่องงานค่ะสอบเสร็จแล้วเครียดเกรดทำไมอ่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่ามาปลดปล่อยทำข้อสอบไม่ได้เราทำข้อสอบไม่ได้เหมือนกันถามจริงตอนสอบไม่ได้อ่านปะอ่านอ๋อทำไมงานล่ะก็สอบแล้วผลยังไม่ออกว่าจะได้เป็นพนักงานของบริษัทหรือเปล่าถ้าเกิดอาจารย์อยู่ตรงหน้าจะบอกว่าให้หนูเหอะวันนี้คุณมีอะไรอยากจะระบายไหมก็วันนี้ผมมากับแฟนผมคงมีความสุขมากอะครับคุณเป็นคนรักแฟนคุณมากรักแฟนรักครอบครัวครับเมื่อกี้เห็นมีสาวๆนุ่งบิกินี่อยู่นะ5คนไปดิไปมีเรื่องเครียดอะไรเปล่ามีเรื่องอะไรเรื่องทะเลาะกับแฟนอะถ้าคุณแฟนมาอยู่ตรงหน้าจะบอกแฟนว่าขอโทษนะมีเรื่องเครียดอะไรอยากจะระบายให้ฟังบ้างป่ะเรื่องเครียดเหรอเริ่มใกล้จะหมดตังค์แล้วเนี่ยจะไม่ทันจะกินเลยเอาธรรมดาวันนี้15โอเคกลางเดือนไงกลางเดือนกลับไปจากวันนี้นี่แหละบอกอาจารย์ได้จะบอกเขาว่าช่วยหนูด้วยบอกอาจารย์ได้จะบอกว่าออกง่ายๆหน่อยได้โปรดสงสารเถอะก็มีกับแฟนเก่าก็เขาเจ้าชู้อ่ะไม่ชอบอ่ะเหมือนไส้อ่ะทำไมต้องโกหกอ่ะเขามายืนตรงนี้อยากจะพูดเขาว่าชาตินี้ขออย่าเจออีกไม่ชอบมีอะไรไม่สบายใจอย่าพูดกับเราไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยากระบายไหมไม่มีมีความสุขดีพี่เขามีความสุขทุกอย่างมีมีความรักการเรียนการเรียนก็โอเควันนี้สบายใจดีก็เลยไม่มีมีความสุขแฮปปี้นึกไม่ออกนึกไม่ออกมีเรื่องเครียดป่ะมีเรื่องไม่มีพิธีกรพิธีกรพิธีกรมันเกี่ยวอะไรกูวะอ่ะแล้วพูดกับคนที่เขามีปัญหาทางบ้านอยู่หรือว่ามีปัญหาชีวิตอยากให้คุณให้กำลังใจเขาหน่อยคุณอยากจะพูดเขาอ่ะก็ตู้ๆครับผมถ้าเกิดว่าเดือดร้อนอะไรโทรหาผมได้หมดเลยยกเป็นเรื่องตังค์อย่างเดียวถ้าพูดกับคนที่เขากำลังมีความทุกข์อยู่คุณอยากจะให้กำลังใจเขาว่าอะไรชีวิตมันก็ต้องเจออุปสรรคถ้าไม่เจออุปสรรคมันก็ไม่มีรสชาติในชีวิตยังไงก็ต้องผ่านให้ได้โอ้โหสุดยอดถ้าเกิดว่ามีคนที่ชมรายการเราอยู่แล้วเขาไม่สบายใจคุณอยากจะพูดเขาว่าอะไรลืมมันไปค่ะทิ้งมันไปเอาความสุขใส่หาตัวเราดีกว่า
ถ้ามีคนดูเนี่ยไม่สบายใจดูรายการเราอยู่คุณอยากจะให้กำลังใจเขาว่าอะไรดูต่อไปเถอะนะคะชีวิตเป็นของเราค่ะอย่าเครียดนะคะมางานนี้ดีกว่าทุกคำถามต้องมีมานี่ดีกว่ามานี่ดีกว่ารายการสาวเอาในวันนี้ใช่เลยครับและนี่เลยครับคือฟูมูนปาร์ตี้ไลฟ์วินแม็กคอร์ดต้องขอบอกว่าตรงนี้เนี่ยสนุกมากเลยครับมาต่อยโอ้โหไม่เท่านั้นความคิดของคนที่นี่เนี่ยสุดยอดมากอีกด้วยก็ต้องขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาในการปาร์ตี้มาแสดงความคิดเห็นกับเราถูกต้องค่ะและคราวหน้านะคะเราจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราที่ทูชั้น26และ31นะคะครับผมแล้ววันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณซูเปอร์สวยๆครับอันนี้นะครับจากวันดัตครับผมไม่ใส่ถอดไม่เป็นไรแล้วครั้งหน้าเจอกันครับที่นี่เดียวบล็อกเอทูวิชั่น26และ31เอ็นเตอร์เทนยูเบนไปปาร์ตี้เคยได้ยินแบบเพื่อนกลัวอะไรที่แบบแปลกๆบ้างไหมกลัวแตงโมกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวกระดาษได้ไหมกลัวกระดาษได้กลัวแบบเวลาอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอย่างเงี้ยค่ะกลัวพี่เขาตรวจบัตรค่ะแมงมุมกลัวผีค่ะกลัวผีอะไรมากที่สุดทะเลเคยกลัวผีเสื้อถ้าตอนนี้คุณเจอผีเสื้อบินมาคุณทำไงเด็ดปีกทิ้งWe'll be right back.